ขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของชสอ.สวัสดีค่ะตามที่ชสอ.กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันเสาร์ที่10มิถุนายน2566ในการนี้จะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการจึงขอนำเสนอขั้นตอนการลงคะแนนและแนะนำวิธีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งนี้จะมีการเปิดให้เริ่มลงคะแนนในเวลา 12:30 นและปิดการลงคะแนนเวลา 14:00 นณห้องจูปิเตอร์ 4-7 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีขั้นตอนที่1ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โต๊ะลงทะเบียนตามเลขสมาชิกของสหกรณ์ที่หน้าห้องจูปิเตอร์ 4-7 โดยแสดงตนพร้อมหลักฐานของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีรูปถ่ายยืนยันตัวบุคคลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อเรียบร้อยแล้วกรรมการการเลือกตั้งประจำโต๊ะลงทะเบียนจะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงลายมือชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อจากนั้นจะเชิญท่านเข้าห้องเลือกตั้งเมื่อเข้ามาในห้องจูปิเตอร์ 4-7 แล้วจะมีช่องทางไปลงคะแนนรวม8ช่องซึ่งจะมีเครื่องลงคะแนนที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านจะต้องไปลงคะแนนรวม11เครื่องท่านสามารถเลือกเข้าช่องทางใดก็ได้ที่ว่างอยู่ทั้งนี้จะต้องเดินไปลงคะแนนที่ช่องทางให้ครบทุกเครื่องเรียงตามลำดับตั้งแต่เครื่องที่1จนถึงเครื่องที่11โดยไม่แซงหรือข้ามเครื่องใดเครื่องหนึ่งไปสำหรับเครื่องลงคะแนนทั้ง11เครื่องมีรายละเอียดดังนี้เครื่องที่1สำหรับเลือกประธานกรรมการท่านสามารถเลือกได้เพียง1หมายเลขเท่านั้นเครื่องที่2ถึง9สำหรับเลือกกรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ทั้ง8เขตท่านสามารถเลือกได้เพียง1หมายเลขในแต่ละเขตพื้นที่เท่านั้นเครื่องที่10สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการกลุ่มที่1ท่านสามารถเลือกได้เพียง1หมายเลขเท่านั้นเครื่องที่11สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการกลุ่มที่2ท่านสามารถเลือกได้เพียง2หมายเลขเท่านั้นขั้นตอนที่2มีขั้นตอนการลงคะแนนดังนี้ 1. ตรวจดูที่ฝาหน้าเครื่องลงคะแนนว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องลงคะแนนในตำแหน่งใดและเลือกได้กี่หมายเลขมีผู้สมัครหมายเลขใดบ้าง 2. พิจารณาลงคะแนนโดยกดปุ่มลงคะแนนตามหมายเลขที่ท่านต้องการเลือกโดยจะมีชื่อผู้สมัครติดกำกับไว้ที่หน้าหมายเลขเพื่อป้องกันความผิดพลาด 3. กรณีกดปุ่มลงคะแนนตามข้อ2ไปแล้วหากเปลี่ยนใจให้กดปุ่มยกเลิกทางด้านขวามือต่อจากนั้นให้กดปุ่มลงคะแนนใหม่หรือไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กดปุ่มไม่ประสงค์ลงคะแนนและกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนเป็นการเสร็จสิ้นการลงคะแนนในเครื่องนี้ทั้งนี้หากกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกเมื่อลงคะแนนครบ11เครื่องเรียบร้อยแล้วให้เดินออกจากห้องโดยใช้เส้นทางออกซึ่งกำหนดไว้แล้วโดยไม่เดินย้อนส่วนกลับทางเดิมขอบคุณค่ะ